จะมอบไปเลยใช่ไหมครับมอบไปเลยนี่มันอยู่ในสคริปต์แล้วท่านก็บอกเลยหรือจะให้ผมเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมในนามคณะกรรมการจัดงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอขอบพระคุณท่านที่ได้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2,561 ในวันนี้ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนนทาคได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2,561 ขึ้นระหว่างวันที่ 17 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2,561 ซึ่งการดำเนินงานตามโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้และเป็นไปอย่างเรียบร้อยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาตามประเภทดังนี้รางวัลกีฬาพื้นบ้านประเภทวิ่ง4ขารางวัลที่3ได้แก่บ้านกอกครับขอเชิญบ้านกอกนะครับตัวแทนบ้านกอกต่อไปรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2บ้านนนหันนะครับหมู่ที่8ครับเชิญนะครับต่อไปนะครับที่สำคัญนะครับรางวัลกีฬาพื้นบ้านประเภทวิ่ง4ขารางวัลที่1นะครับมี2หมู่บ้านนะครับได้แก่บ้านโคกสูงและบ้านนนทาศครับวันนี้กองแชมป์ร่วมกันนะครับกองแชมป์ร่วมกันเชิญตัวแทนได้นะครับบ้านโคกสูงนนทาศครับเชิญครับรางวัลต่อไปนะครับก็จะเป็นรางวัลกีฬาพื้นบ้านประเภทกินวิบากนะครับกินวิบากผมจะขออนุญาตประกาศรางวัลที่3ก่อนนะครับรางวัลที่3ได้แก่บ้านโคกสูงหมู่ที่6ครับขอเชิญครับได้2รางวัลแล้วนะครับแบ่งกันเด้อโคกสูงรางวัลที่2ครับรางวัลที่2กีฬาพื้นบ้านประเภทกินวิบากนะครับบ้านสำราญหมู่ที่4ครับเชิญครับตัวแทนครับต่อไปรางวัลที่1นะครับกีฬาพื้นบ้านประเภทกินวิบากนะครับบ้านกอกหมู่ที่1ครับบ้านกอกหมู่ที่1วันนี้ปีนี้นะครับก็ชนะเลิศนะครับกินวิบากนะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นกีฬารางวัลกีฬาพื้นบ้านนะครับประเภทวิ่งผลัดนะครับวิ่งผลัดรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3บ้านโคกสูงหมู่ที่6ครับบ้านโคกสูงหมู่ที่6นะครับมาเป็นที่3นะครับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2วิ่งผลัดนะครับบ้านนนทาศหมู่ที่9ครับยินด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่1นะครับประเภทวิ่งผลัดนะครับได้แก่บ้านสว่างหมู่ที่3ครับก็สบต.
นะครับมารับนะครับธนากรเกียรตินอกนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกีฬาประเภทที่4นะครับรางวัลกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับก็จะมีทั้งหมด4รางวัลนะครับ4รางวัลขออนุญาตนำเรียนประกาศนะครับรางวัลที่4ก่อนนะครับบ้านกอกหมายที่1ครับครับต่อไปนะครับรางวัลที่3นะครับจะขออนุญาตท่านนายกนะครับจะได้เรียนเชิญท่านกำนันได้มอบรางวัลที่3วอลเลย์บอลหญิงนะครับรางวัลที่3ได้แก่นะครับบ้านสำราญหมู่ที่4นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับครับขอบคุณหมดต่อไปนะครับรางวัลที่2นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับรางวัลนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านรองนายกนะครับท่านรองนายกท่านบุญมาบุญเหลือได้รับได้มอบนะครับได้แก่บ้านนุ่นแต้หมู่ที่5ครับต่อไปนะครับกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับอันดับที่1นะครับชนะเลิศนะครับรางวัลนี้จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภานะครับได้มอบรางวัลนะครับรางวัลที่1ได้แก่บ้านนนหันหมู่ที่8ครับวอลเลย์บอลหญิงครับพร้อมตู้รางวัลด้วยนะครับพร้อมตู้รางวัลด้วยนะครับบรรทัดหมดที่8นะครับครับขอบคุณท่านประธานสภานะครับต่อไปนะครับก็เป็นรางวัลประเภทที่5นะครับกีฬาประเภทที่5กีฬาฟุตบอลชาย7คนนะครับกีฬาฟุตบอลชาย7คนผมจะขออนุญาตประกาศรางวัลที่4ก่อนนะครับรางวัลที่4กีฬาฟุตบอล7คนชายนะครับได้แก่บ้านชาติหมู่ที่10ครับขอเรียนเชิญท่านทวีศักดิ์คำกลมนะครับท่านทวีศักดิ์คำกลมนะครับได้มอบรางวัลครับมีนักแทนไหมครับบ้านชาติหมู่ที่10ครับต่อไปนะครับต่อไปเป็นรางวัลกีฬาฟุตบอล7คนชายนะครับรางวัลที่3นะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านจำหลัดชัยภักดีนะครับจำหลัดชัยภักดีได้มอบรางวัลนี้นะครับรางวัลที่3กีฬาฟุตบอลชาย7คนนะครับได้แก่บ้านสำราญหมู่ที่4ครับบ้านสำราญหมู่ที่4นะครับก็เป็นการแข่งขันที่สูสีนะครับต่อไปนะครับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2กีฬาฟุตบอลชาย7คนรางวัลที่2กับรางวัลที่1นั้นนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท่าได้มอบรางวัลนะครับทั้ง2รางวัลนี้นะครับขออนุญาตรางวัลที่2ก่อนนะครับได้แก่บ้านนนหันหมู่ที่8ครับบ้าน